สวัสดีครับพวกช่อง AN Pitching Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะจะมีคำถามหลายๆคำถามเลยนะครับถามว่าหลังจากเราจอดรถปุ๊บเนี่ยเราควรจะติดเครื่องทิ้งไว้ก่อนแป๊บหนึ่งไหมแล้วถึงจะค่อยดับเครื่องนะครับนะเรามาดูคำตอบกันครับเรามาดูกันนะครับว่ารถประเภทไหนที่ต้องทำการคูลดาวน์นะครับหรือว่าติดเครื่องทิ้งไว้นะฮะเพื่อให้มันเย็นตัวลงก่อนนะครับจึงค่อยดับเครื่องนะนั่นก็คือรถประเภทที่มีเทอร์โบนะครับรถประเภทที่มีเทอร์โบเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากเทอร์โบเนี่ยเขาเอาไอเสียนะครับมาปั่นใบนะครับปั่นใบเทอร์บายมันนะฮะเพื่อให้สร้างแรงงานอากาศฝั่งไอดีนะครับอันนี้เป็นเพียงทฤษฎีคร่าวๆนะครับนะแต่หลักการจริงๆแล้วทำไมถึงเราถึงต้องคูลดาวน์นะครับคูลดาวน์เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าเทอร์โบเนี่ยที่แกนมันนะครับเขาจะมีน้ำมันไว้สำหรับหล่อเย็นนะไว้เลี้ยงตัวแกนมันนะครับเพื่อลดอุณหภูมิตรงแกนนะตรงแกนหมุนนะครับนะถ้าไม่มีพวกน้ำมันพวกนี้มาเลี้ยงเนี่ยตัวแกนเนี่ยจะร้อนจนหลอมเหลวจนละลายไปนะครับนะเพราะฉะนั้นครับแล้วทำไมล่ะเราถึงจะต้องมาคูลดาวน์นะดับเครื่องเลยไม่ได้เหรอนะครับถ้าเราดับเครื่องเลยเนี่ยไอ้เจ้าน้ำมันเนี่ยมันจะหยุดไหลเวียนทันทีนะมันก็เหมือนว่าร้อนจี๋เลยนะครับแล้วเอาน้ำมันไปหยดแช่ไว้นะเราก็จะเหมือนว่าเอากระทะตั้งแล้วน้ำมันใส่ไปปุ๊บแล้วไม่วนน้ำมันออกนะก็คือน้ำมันจะหลอมอยู่ที่เดียวร้อนอยู่ที่เดียวตรงนั้นนะครับมันจะทำให้อะไรทำให้น้ำมันตัวเนี้ยเกิดการระเหยนะหรือเผาไหม้ไปเลยนะครับคราวเนี้ยเผาไหม้แล้วเป็นอะไรล่ะมันก็จะเป็นคราบนะครับพอเป็นคราบเสร็จปั๊บจะกลายเป็นยางเหนียวไปติดที่แกนนะฮะหรือกลายเป็นไอ้คราบแข็งๆนะครับแล้วไปขัดกับพวกชุดโรลเลอร์ชุดลูกปืนของเขานะครับนะทีนี้มันเกิดผลเสียอะไรบ้างมันก็เกิดผลเสียพวกว่าไอ้การหมุนของตัวแกนเนี่ยอาจจะเสียไปเลยหรือไม่ก็ฝืดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่ารถติดเทอร์โบควรจะคูลดาวน์นะซึ่งก็รถรุ่นเก่าๆนะครับท่านที่เคยเล่นเทอร์โบรุ่นเก่าๆนะครับจะรู้มากเลยครับว่าจะเป็นมากสำหรับการคูลดาวน์เนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะมีพวกเขาเรียกเทอร์โมไทม์เมอร์นะก็คือปิดสวิตช์กุญแจแล้วปั๊บอีก3นาทีเครื่องถึงจะดับอะไรเงี้ยนะครับนะแต่รถรุ่นใหม่ๆเขาก็ออกแบบมาสำหรับซัพพอร์ตไว้แล้วนะครับบางครั้งบางรุ่นก็อาจจะไม่ต้องคูลดาวน์ก็ได้นะแต่ถ้าเราซัดมาแรงๆหนักๆไกลๆก็ควรจะคูลดาวน์นะครับนะแล้วรถที่ไม่มีเทอร์โบล่ะจำเป็นไหมนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยครับนะไม่ว่าจะขับรถมายังไงก็ตามเนี่ยยังไงพวกระบบหล่อเย็นของมันเนี่ยมันก็ไม่เสียหายจากการความร้อนสะสมอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะรถที่ไม่มีเทอร์โบก็ไม่จำเป็นต้องคูลดาวน์นะครับนะสรุปง่ายๆเลยนะครับรถมีเทอร์โบควรจะคูลดาวน์นะครับดาวนานดาวน้อยอันนี้แล้วแต่เรานะครับนะก็ส่วนใหญ่สักนาทีนึง2นาที3นาทีนะถึง5นาทีนะครับแล้วแต่ว่าเราขับมาหนักแค่ไหนนะฮะถ้าซัดเครียดมาเต็มที่เลยก็ควรจะคูลดาวน์สัก5นาทีนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเย็นลงนะครับเพื่อให้ตัวเทอร์โบเนี่ยคลายความร้อนได้จนหมดแล้วนะครับนะเหลือความร้อนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วนะฮะส่วนรถที่ไม่มีเทอร์โบนะครับไม่จำเป็นเลยครับนะดับเครื่องได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบทความนี้ครับยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ